โอ้ยโอ้ยฉันเจ็บฉันเจ็บท้องเหลือเกินหมอช่วยแฟนผมด้วยโอ้โหใกล้คลอดแล้วนะครับเนี่ยคุณครับคุณช่วยออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมครับผมต้องการสมาธิทำไมอย่างนั้นผมทำคลอดให้ภรรยาคุณไม่ได้แน่ๆออกไปก่อนนะครับคุณพ่อหมูแฟนผมจะเป็นอะไรไหมครับหมอช่วยแฟนผมด้วยนะครับดูท้องของเธอสิมีตัวอะไรก็ไม่รู้นั่นลูกของคุณนะครับใจเย็นนะครับคุณออกไปข้างนอกก่อนหมอไม่มีสมาธิที่รักทำใจดีๆไว้นะหมออยู่ใกล้คุณแล้วเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยเร็วๆสิคะหมอหนูปวดท้องโอ๊ยปวดท้องจะระเบิดแล้วค่ะหมอทำใจดีๆนะครับแล้วค่อยๆเบ่งออกมานะนั่นแหละครับอีกทีนะครับคุณหมอคะดีใจด้วยนะครับคุณได้ลูกสาวโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยครับเนี่ยดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะคุณหมอเอาล่ะเด็กดีเด็กดีมาใกล้ๆหมอนะเดี๋ยวหมอจะเช็คสุขภาพให้ทีละตัวเลยนี่มันอะไรเนี่ยบ้านของฉันทำไมมีหมูเยอะขนาดนี้ล่ะฮะอะไรกันเนี่ยออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้ออกไปไงล่ะเจ้าหมูโสโครกหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำลูกฉันออกไปออกไปให้หมดยายหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำอะไรคนบ้อนนะหยุดหยุดอย่ามายุ่งนะลูกหมูหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณยายสามวันต่อมาผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับคุณแม่หมูยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับลูกๆของคุณทุกตัวแข็งแรงดีส่วนคุณยายคนนั้นผมเอาไปขังไว้ที่หลังบ้านแล้วนะครับคุณแม่หมูขอบคุณนะครับคุณหมอเป็นคุณหมอที่ใจดีมากๆเลยผมจะไม่ลืมบุญคุณไม่เป็นไรครับช่วยพาผมกลับไปที่โรงพยาบาลทีได้ไหมครับเฮ้ยคุณจะทำอะไรเนาะผมให้คุณหมอกลับไม่ได้หรอครับคุณคะฉันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังมาจากทางหลังบ้านลูกจ๊ะลูกหิวแล้วหรือยังหิวแล้ว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 หิว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 เอาละจ้าเดี๋ยวแม่จะไปหาอะไรให้กินนะรอแม่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่ได้กลิ่นหอมหอมลอยมาจากหลังบ้านเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะลูกรอแม่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะคุณตำรวจต้องเชื่อหนูนะคะหนูเห็นจริงๆค่ะคุณหมอบอกว่ามาคลอดลูกให้กับหมูผีที่นี่แต่คุณหมอไม่ได้เต็มใจนะคะบางทีคุณหมออาจจะเต็มใจก็ได้นะไอ้หนูไหนล่ะหมูผีที่เธอว่าฉันไม่เห็นหมูผีเลยฉันเห็นแต่แมวนั่นไงคะคุณตำรวจหมูผีนั่นมันลูกของหมูผีนี่นะไหนล่ะหนูมีแต่หน้าต่างหนูเห็นจริงนะคะคุณตำรวจหันไปทีสิคะนั่นไงมากันเป็นฝูงเลยค่ะคุณตำรวจอย่ามาไร้สาระกลับบ้านไปกับฉันเถอะนะนางหนูงั้นหนูไปก่อนแล้วนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย กินเลยลูกนั่นแหละอาหารเย็นของเราไม่ไม่อย่าตามมานะ แม่จ๋าเนื้อนี้อร่อยที่สุดเลย oh, no. อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมRobloxแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมPiggy 100ตัว
พิกกี้จริงๆนะเว้ยทุกคนแต่ว่ามันมีผู้เล่นเป็นร้อยคนเลยแล้วดูนี่นะคะมีเหรียญหมูอุดอุดให้เราซื้อด้วยแต่ตัวละครจะมีเหมือนกับพิกกี้โหมดธรรมดาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะคะกดไปที่ช็อปตรงนี้เลยโอ้โหทุกคนตัวละครอะเหมือนกันเด๊ะเลยเว้ยดูเขาทำราคาก็พอๆกันด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าในแมปนี้เนี่ยพี่ซีไม่ค่อยได้เล่นเลยนะก็เลยไม่มีตังค์เลยค่ะทุกคนมีแค่15เหรียญอุดอุดเท่านั้นเองนะคะจะว่าไปซื้อตรงนี้ก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มค่ะเราไปทุ่มกับแมปจริงดีกว่านะคะทุกคนโหมดการเล่นมีโหมดติดเชื้อด้วยว่าทุกคนน่าจะเหมือนกับพิกกี้แมปจริงๆเลยไหนลองเข้ามาดูดิโอ้โหเปิดเรื่องได้เหมือนกันเด๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะหน้าหายไปไหนแล้วเนี่ยทุกอย่างเกือบจะเหมือนกันเกือบเต็ม 100% นะทุกคนช่วยหาความแตกต่างหน่อยดิว่ามันต่างกันตรงไหนแล้วแมปในเกมล่ะจะเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหเวลา10นาทีเหมือนกันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหจะเยอะเกินไปปะเนี่ยแล้ววิธีการเล่นล่ะทุกคนคิดดูดิถ้าเกิดว่าทุกคนติดเชื้อกันหมดอ่ะมันไม่มีหมูผีแบบเยอะแยะมากมายเลยเหรอวะแล้วเปอร์เซ็นต์การรอดมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคนเอางี้ค่ะวิธีการเล่นแบบนี้นะคะให้มีชีวิตรอดอันดับแรกเลยพี่ซีคิดว่าเราควรจะต้องหาที่แอบค่ะทุกคนแอบยังไงก็ได้เฮ้ยมันมีที่แอบข้างบนนี้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปบนนี้ได้ทุกคนเราก็จะรอดเว้ยแต่ว่ามันขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยขึ้นไปได้เฮ้ยขึ้นไงบอกพี่ด้วยเอาละค่ะอึ๊บเอ้ยกระโดดไม่ได้เว้ยอีกทีนึงเฮ้ยได้ชอยลัน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 ตัวนั้นก็ชิวเกินเฮ้ยมันมีตัวหมูเริ่มขึ้นมาแล้วทุกคนนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นแล้วดูภายในไม่กี่วินาทีข้างบนนี้เต็มไปด้วยหมูผีเต็มไปหมดเลยเราจะทำยังไงล่ะทีนี้เฮ้ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาได้อะเราจะติดเชื้อกันหมดเลยนะเว้ยทุกคนลันลันลาลันลามาออกมาตินเฮ้ไม่มีใครจับฉันได้หรอกไม่มีวันสลับพวกแกน่ะไม่มีวันขึ้นมาได้หรอกจ้าบอกไว้เลยโอ้โหทุกคนโคตรโกงบอกได้คำเดียวเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นบั๊กนะคะทุกคนแล้ววิธีการเล่นแบบนี้ถ้าเราหนีมาอยู่ตรงนี้รับรองเลยว่าเราจะสามารถปั๊มเงินได้แบบง่ายๆเลยนะเว้ยทุกคนสุดยอดอะแล้วดูทุกคนเวลาจะหมดแล้วโอ้โหมันดูอีกการเล่นอีกแบบนึงดีกว่าค่ะทุกคนเนาะมีแบบทรยศด้วยทุกคนแล้วใครที่ได้เป็นผู้ทรยศอะคิดดูดิมันจะต้องมีการกำจัดคนที่แบบโคตรเยอะไหนดูดิว่าใครได้เป็นคนทรยศในแมปนี้ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆไม่ใช่เราค่ะทุกคนคนเยอะเกินบางทีมันก็เยอะจะตาลายไปหมดเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราใช้แผนการเดิมค่ะนั่นก็คือการขึ้นไปหลบบนดาดฟ้าค่ะทุกคนวิธีนี้รอดแน่ๆถ้าเกิดว่าไม่มีหักมุมมีคนที่หลบด้วยกันกลายเป็นคนทรยศซะเองนะคะทุกคนพิกกี้ตื่นแล้วพิกกี้ตื่นแล้วนี่ไงมันมีคนแบบนี้เนี่ยเฮ้ยแต่ตรงนี้มันขึ้นยังไงวะเราขึ้นไปอีกทางนึงได้นะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยพี่ซีขึ้นมาอีกทางนึงไม่ได้เว้ยดูก่อนกระโดดก่อนต้องขึ้นไปที่บล็อกนี้ก่อนนะคะเอาล่ะอึ๊บนี่ได้แล้วเว้ยจากนั้นนะคะลองเสี่ยงดูกระโดดไปทางฝั่งนู้นมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเอาแล้วนะมันมีคนกระโดดไปได้2คนนะคะพี่ซีคิดว่าตรงนี้มันแออัดและสมมติว่ามีคนทรยศใช่ป่ะมันขึ้นมาทางบล็อกที่พี่ซียืนอ่ะมันต้องจัดการเราก่อนเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องกระโดดไปอีกฝั่งนึงก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องโดนคนทรยศหักหลังได้เฉยเอาละค่ะมาลุ้นกันว่าใครคือคนทรยศมันน่าจะเปิดเผยตัวในเร็วๆนี้แหละแมปนี้นะคะไม่มีการติดเชื้อคนเล่นก็เลยโคตรเยอะเลยทุกคนเฮ้ยพี่ซีเห็นแล้วพี่ซีเห็นแล้วนั่นไงทุกคนคนทรยศคนที่สวมหมวกไข่สีฟ้าค่ะทุกคนแล้วเหมือนว่าเขากำลังพยายามที่จะกระโดดขึ้นมาถ้าเขากระโดดขึ้นมาได้แล้วก็เฮ้ยเขากระโดดสำเร็จเอาไงดีทุกคนเอาไงดีจะยืนต่อหรือจะไปที่อื่นดีเฮ้ยเอาเฮ้ยหายไปเฉยและแบบนี้
เราก็กลายเป็นผู้รอดชีวิตนี่มันอะไรกันเนี่ย